ไบรท์ วชิรวิทย์ออกโรงระดมทุนช่วยอาสาดับเพลิงนักแสดงนักร้องหนุ่มขวัญใจวัยรุ่นนะครับอย่างไบรท์ วชิรวิชีวอารีล่าสุดขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะครับในการประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือเหล่าอาสาสมัครผจญเพลิงที่ตอนนี้ขาดอุปกรณ์อยู่นะครับเนื่องจากเหตุโรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ออกโรงแล้วนะครับสำหรับกระบอกเสียงคนรุ่นใหม่ขวัญใจทั้งชาวไทยและต่างชาตินะฮะสำหรับไบรท์ วชิรวิชีวอารีนักแสดงหนุ่มที่โด่งดังเป็นพลุแตกจากซีรีส์สุดฮอตอย่างเพราะเราคู่กัน Together The Series ล่าสุดนะครับก็ได้ออกมาประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่อาสาผจญเพลิงนะฮะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเนื่องจากเหตุการณ์โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้โดยโครงการดังกล่าวนะครับมีแฟนคลับบ้านไบรท์เป็นผู้ดูแลกิจกรรมนี้โดยทางด้านหนุ่มไบรท์ วชิรวิทย์นะครับได้สนับสนุนและรับทราบกิจกรรมดังกล่าวและได้ช่วยเผยแพร่ข้อมูลเป็นกระบอกเสียงอีกแรงให้กับกลุ่มแฟนคลับที่เป็นตัวแทนของตนเองช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในทุกๆครั้งอย่างต่อเนื่องซึ่งครั้งนี้นะครับเป็นการเปิดรับบริจาคเพื่อจะซื้ออุปกรณ์สำหรับนักดับเพลิงให้กับทีมอาสาสมัครดับเพลิงนะครับเพื่อความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยผู้ที่สนใจนะครับก็ได้ร่วมกันบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสยามพารากอนโดยมีการเปิดรับบริจาคจนถึงวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเวลา 3:59 นาทีซึ่งก็มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมากนะฮะสำหรับการเป็นกระบอกเสียงของนักแสดงดาวรุ่งชื่อดังไบรท์ วชิรวิทย์นั้นนะครับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่หนุ่มไบรท์คนนี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากเป็นพลังอยากเป็นเสียงเพื่อส่งความช่วยเหลือไปถึงผู้เดือดร้อนนะครับและตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงบัดนี้เจ้าตัวก็ยังเดินหน้าเป็นกระบอกเสียงอย่างต่อเนื่องโดยมีแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติคอยร่วมสนับสนุนกิจกรรมในทุกๆครั้งทางทีมข่าวพีนิวก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้แล้วก็ให้เรื่องราวร้ายๆทั้งหมดนะครับผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึกและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ